สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอนก็จะมาเปิดกระเป๋านะคะว่าเอาอะไรไปบ้างที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเนื่องจากว่าเราจะไปนานนะคะทุกคนก็คือไปปีนึงเนาะอย่างต่ำๆก็คือวีซ่า working holiday เนี่ยเขาจะไปประมาณปีนึงเราก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าของตัวเองนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างที่ประเทศนิวซีแลนด์เป้าหมายนะคะก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปช่วงอากาศแบบว่าซัมเมอร์หรือว่าหนาวหรือว่าอากาศมันเป็นยังไงช่วงที่เราจะไปนะทุกคนแต่ซัมเมอร์สำหรับเราเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ามีความหนาวหนาวอะทุกคนมันก็เลยจะเป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบหนาวหนาวนิดนึงโอเคแล้วก็อันเนี้ยทุกคนจะเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็นแบบว่ากระเป๋าแพ็คแบบนี้คือข้อดีของมันนะคะทุกคนแบบนี้อันนี้เราซื้อที่ในช้อปปี้นะเป็นของจีนนี่แหละทุกคนก็ประมาณ3อันก็ประมาณ400กว่าบาทคือมันช่วยทำให้แบบว่าพื้นที่ในกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นระเบียบมากขึ้นนะทุกคนจะเห็นว่าเป็นแบบนี้อันนี้ของเราก็จะเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบใส่หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสื้อยืดเสื้อระบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเสื้อหนาวที่มันหนาวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วก็อันนี้ก็จะแบบว่าชุดว่ายน้ำเอาไปเผื่อเฉยๆชุดว่ายน้ำแล้วก็เป็นพวกแบบชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไดเปอร์นะคะแล้วเราก็จะมีกระเป๋าอันนี้มาเปิดกันดูว่าในกระเป๋านี้เราเอาอะไรไปบ้างนะคะนี่อันนี้นะทุกคนเนื่องจากว่าประเทศนิวซีแลนด์น่ะมันไม่ได้มีแบบว่าสายชำระทุกคนเราก็เลยซื้อเป็นแบบว่าพกพาแบบนี้มานะขึ้นให้ดูตรงนี้หน้าตามันเป็นยังไงอันเนี้ยนอกนั้นก็จะเป็นพวกแบบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวิตามินแล้วก็แบบครีมคือถ้าใครแบบไม่วอรี่กับการที่ไม่มีสายฉีดตูดนะทุกคนก็แฮปปี้อ่ะคือเราแบบชินแล้วขนาดว่าไปอยู่ออสมา2ปีเนาะแล้วก็ไปอยู่นิวมาอีกเกือบปีก็คือยังไม่ชินนะเองจะต้องมีแบบว่านี่อันนี้นะคะเป็นรองเท้าแหละทุกคนก็คือรองเท้าบูทก็คือไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ก็คือเอาไปเผื่อไว้ก่อนเผื่อได้ใช้แบบว่าชิคชิคคูคูเสร็จแล้วนะคะมาด้านขึงฝั่งนี้กันฝั่งนี้คืออันนี้เป็นกระเป๋าของ BP World นะคะคืออันเก่าของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของ American Tourister แล้วซึ่งขาตรงนี้มันหักอะทุกคนเราก็เลยต้องซื้อใหม่นะก็โอเคสำหรับงบแบบ 3,500 นี่เราซื้อมา 3,500 โอเคแล้วก็อันเนี้ยคือเราจะไปที่มันหนาวๆด้วยไงทุกคนก็เลยมีแบบว่าถุงมือกันแบบหนาวเป็นเหมือนแบบพวกเล่นสกีอะไรกันอ่ะแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้แล้วก็มีแบบของจุกจิกตรงนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันปั๊บแฮมมัมถึงโหมดของกินกันจ้าซึ่งแต่ละคนน่ะทุกคนเรื่องของกินเนี่ยมันแล้วแต่เลยว่าอยากจะเอาอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราก็แบบคือจะว่ายังไงดีคือที่นู่นน่ะอย่างถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่โอ๊กแลนด์ใช่ไหมมันจะมีร้านเอเชียซึ่งร้านเอเชียก็จะมีทุกอย่างมีแบบโลโบคือมีหมดน่ะทุกคนแต่ค่าซื้อจากไทยไปมันก็จะถูกไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้จะไปอยู่เมืองใหญ่ไปอยู่แบบชานเมืองไปอยู่นอกๆเมืองอย่างเราตั้งใจว่าเหมือนเราได้สัมภาษณ์งานแหละเราจะไปอยู่ที่มันอยู่นอกๆเมืองเราก็เลยจะแอบเตรียมของกินไปเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะที่เอาไปทุกครั้งที่ไปต่างประเทศก็คือจะต้องซื้อทุกคนก็คือชุดทำข้าวมันไก่มันโอเคมากเลยนะของลูโบแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงพะโล้อันนี้เป็นขนมจีนอบแห้งคือชอบมากชอบแบบกินยำขนมจีนเสร็จแล้วยังไม่หมดคือเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากเพราะฉะนั้นก็เลยซื้ออันนี้ไปด้วยนะคะก็โซ่นะทุกคนเป็นผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปนะนี่ซื้อมา2อันแล้วคือแบบเอาอันนี้ไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันหายากอะทุกคนมันจุกจิกดีก็คือเราชอบทำกับข้าวอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นที่นึ่งอะทุกคนที่มันใส่ในแบบ
กระทะได้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปนึ่งข้าวเหนียวนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจริงสะดวกมากแล้วที่แบบว่าทุกคนเพื่อนหรือว่าอะไรก็คือจะแบบ amazing ว่าแกเอาไปทำไมอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ที่เราแบบว่าไม่อยากจะแกะให้ดูนะแต่คือจะบอกว่ามันคืออะไรมันคือหม้อซุกี้นั่นเองคือมันเป็นของคือยี่ห้อให้ออโต้เออใช่เป็นของออโต้นะทุกคนมันจะเป็นหม้อประมาณแบบประมาณเนี้ยกินแบบเล็กๆกินน่ารักอะไรเงี้ยขอเอาไปด้วยไม่น่าน้ำหนักกระเป๋าไม่พอนั่นแหละแต่ว่าเราแบบแพ็คคือแพ็คดีแล้วก็เลยไม่อยากแกะออกมานะอันที่สองอันนี้แบบกินแรงนิดนึงซึ่งเราแบบมาจากอันนี้อ่ะทุกคนคือแบบเป็นยี่ห้อที่ชอบมากแต่คือพอมันเป็นคัพแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันเกะกะเราก็เลยแบบถอดไส้มาแล้วเอามาใส่ตรงนี้ทุกคนเป็นถุงแบบเนี้ยอันนี้มี4แพ็คนะที่อยู่ในนี้ซึ่งชอบกินมากแล้วปกติก็ไม่ได้กินใส่แคปอย่างนี้ใส่คัพอย่างนี้ด้วยนะก็คือแบบใส่ต้มใส่หม้อใส่ลูกชิ้นชุบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าบอลกลิ่นแรงมากกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นกระเทียมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแรงมากก็ประมาณนี้ที่เราเอาไปอ้อแล้วก็จะรีวิวว่าเราเก็บเสื้อโค้ทยังไงนะทุกคนก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบของจุกจิกอันนี้ก็เป็นรองเท้าอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องเลเซอร์คือจะบอกว่าเราอ่ะเก็บเสื้อโค้ทแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันแบบสะดวกดีนะเก็บเสื้อโค้ทแบบเนี้ยเราก็เอาไปประมาณนี้ทุกคนอ๋อแล้วก็มีเป้อีกใบหนึ่งเป้ขึ้นสะพายหลังนะคะ7กิโลซึ่งในเป้ของเราอ่ะทุกคนก็จะมีอีกตัวนี้เหมือนกันของยี่ห้อ Eager Creek เนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าชุดชั้นในที่เป็นแบบอีกอันนึงอ่ะทุกคนแล้วก็คือขาดไม่ได้ก็คือเจ้าพวกรักต่างๆทุกคนคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยกับออสเตรเลียเนี่ยปลาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะพกอันนี้ไปด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เอาปลาไทยแบบนี้ปลาไทยเสียบตรงนี้ได้นะคะทุกคนอย่าลืมเลยนะเนี่ยคือของสำคัญต้องมีมาถึงพวกแบบครีมแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็แบบว่าไปซื้อมาจากไดโซนะคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นเซตห้องเซตแบบเล็กๆที่มันแคร์รี่ออนขึ้นเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เราก็จะเอาครีมที่เราใช้ประจำก็เทใส่ในนี้นะคะก็คือเอาขึ้นเครื่องได้นะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อาบน้ำซึ่งเราออกไปอาบน้ำแล้วนะคะทุกคนก็คือกระเป๋าอันนี้ก็คือซื้อมาจากช็อปปี้เหมือนกันก็ไม่แพงขึ้นราคาให้นะคะใช้ดีอยู่นะมันเล็กๆกระทัดรัดติดเก็บของได้แบบเป็นสัดส่วนมาถึงเรื่องยานะทุกคนน้องมอนเตรียมยาอะไรไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นยาที่เหมือนเรากินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็จะแบบใส่อันนี้ไว้แต่ว่าก็เอาซองยาไปด้วยนะเผื่อแบบเราไปดีแคลร์แล้วเขาถามว่ามันคือยาอะไรก็จะได้ตอบได้ส่วนยาอื่นๆนะทุกคนเราก็จะเนี่ยเราเป็นพวกแบบเรากดไหลย้อนอะไรเงี้ยเราก็จะให้นึงแล้วก็จะมีพวกยาแบบผามันยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอแล้วก็มีพวกยาพาราลค่ะทุกคนก็คือเหมือนที่นู่นมันก็มีขายหมดแหละแต่เราก็แบบเตรียมไว้เผื่อฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบยาอมแก้เจ็บคอแต่อันนี้ก็เป็นแผ่นแปะสิวนะทุกคนอันนี้เพื่อนแนะนำมาใช้ดีมากเนี่ยมันจะแบบบางยี่ห้อนี้นะไม่ได้แบบว่าสเปเชียลอะไรมากทุกคนคือยาพวกนี้มันก็มีขายที่ต่างประเทศหมดแหละไปซื้อที่เคมิสได้เลยเราก็จะเตรียมไว้เผื่อเราฉุกเฉินเราเกิดกลางทางเราปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีแบบยากินนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราเอายาไปต่างประเทศเราอย่าลืมติดดีแคลร์ไปด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นถ้าเขาสุ่มตรวจเจอมันอาจจะเป็นเรื่องได้นะ